สวัสดีครับผมพลกฤษสุขเฉลิมผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ STEM Lab ครับโครงการ STEM Lab เป็นโครงการสร้างห้องปฏิบัติการ Maker Space ในโรงเรียน26แห่งทั่วประเทศครับพร้อมหลักสูตรวิศวกรและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแต่เดิมที่ STEM Lab มีหลักสูตรต่างๆมากมายนะครับอย่างน้อยทั้งหมด4หลักสูตรที่จะเต็มความพร้อมนักเรียนสู่ศตวรรษที่11สู่อนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเราเรียกว่า STEM Lab 10 Year Future ครับตั้งแต่หลักสูตรการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานหลักสูตรการควบคุมเครื่องสามมิติการควบคุมวงจรไฟฟ้าสมองคนฝังตัวไปจนถึงการสร้างระบบสื่อสารไร้สายและการสำรวจอวกาศซึ่งตอบโจทย์กับกสทช.กทมส.ซึ่งเป็นผู้ให้ส่วนของเราด้วยนะครับในปีนี้มีการครอบคลุมหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและขยายการครอบคลุมให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปจนถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่อนาคตที่เป็นพลเมืองดิจิตอลที่ดีนะครับและการทำเศรษฐกิจการทำอาชีพในดิจิตอลก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตซึ่งเราเต็มความพร้อมกันด้วยผ่านหลักสูตรใหม่และสื่อการสอนใหม่ก็คือโซเชียลมีเดียซิมูเลชันที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับในอดีตเราจะเตรียมความพร้อมเด็กสู่ IQ และ EQ ที่เรารู้กันอยู่แล้ว IQ ก็คือการเตรียมความพร้อมสู่ความฉลาดในเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของลอจิกต่างๆนะครับรวมถึง EQ ก็คือ emotional เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเด็กให้มีสภาวะทางอารมณ์สภาวะทางจิตที่ดีด้วยแต่ยุคสมัยใหม่ก็บอกว่าเด็กสมัยใหม่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า DQ นั่นก็คือ Digital Intelligence นะครับหรือว่าความฉลาดทางดิจิตอลด้วยจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้ในโลกปัจจุบันได้อย่างดีซึ่งเกิดจากการที่ในปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนใช้เวลาในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าในหน้าจอมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตมากๆผลงานวิจัยพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมีเดียหรือว่าไปอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยวันละ5ชั่วโมงครึ่งต่อวันหากมองว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะครับนอน8ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งเราไปใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ส่วนที่เหลือคือใช้ชีวิตในโลกออฟไลน์นะครับจะเรียกได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งการมาของโลกออนไลน์นี้ไม่ถูกเตรียมความพร้อมมาก่อนเลยนะครับสมัยก่อนหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกออฟไลน์สู่โลกความจริงทั้งหมดอาจจะมีหลักสูตรทอดไข่ดาวบวกและคูณหารอ่านหนังสือนะครับปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรามุ่งเน้นว่าจะสร้างเด็กสู่โลกออฟไลน์ใช้ชีวิตให้เป็นนะครับแล้วก็เรียนรู้โลกออฟไลน์ให้เป็นแต่ยังไม่มีโรงเรียนไหนเลยนะครับหรือที่ไหนเลยรวมถึงพ่อแม่คุณครูเองด้วยที่จะเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกออฟไลน์เข้าสู่โลกออนไลน์ทั้งนั้นแล้วเด็กที่เข้าสู่โลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อนก็จะได้รับผลกระทบต่างๆเยอะแยะนะครับตั้งแต่การพูดช้าสื่อสารน้อยก้าวร้าวนะครับสมาธิสั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเด็กยุคใหม่ให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนในอดีตนะครับรวมไปถึงสิ่งที่จับต้องได้อย่างเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็คือโรคโซเชียลมีเดียดิเพรสชันหรือโรคซึมเศร้าจากการใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตนะครับและที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในปัจจุบันก็คือสิ่งแปลกสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนก็ได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับเช่นค่านิยมผิดๆค่านิยมใหม่ๆที่มาทางโลกออนไลน์แล้วก็ควบคุมไม่ได้เลยอย่างเช่นการทำตามข่าวลือข่าวหลอกข่าวลือหรือข่าวสามที่ไม่ถูกต้องอย่างการกินของที่อันตรายนะครับการเชื่อถือข้อมูลข่าวลวงต่างๆและก็วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทางดีและทางลบนะครับในอดีตเราอาจจะเตรียมความพร้อมว่าเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆเรามักจะคัดกรองได้ง่ายครับถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารนั้นมาทางแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นสำนักข่าวสำนักพิมพ์ต่างๆซึ่งมีกองบังคับการคอยคัดกรองเราก็จะถือได้เลยแต่เด็กคนรุ่นใหม่ได้รับข่าวสารจากหลายทางมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งข่าวสารเหล่านั้นอาจจะเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จก็ได้แล้วก็ไม่ถูกกรองก็ได้คนรุ่นใหม่ยังไม่เคยถูกเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะคัดกรองข่าวสารต่างๆให้อย่างถูกต้องได้รวมไปจนถึงการบริหารจัดการชีวิตในโลกออนไลน์ด้วยการจัดการเวลาหน้าจอการจัดการเวลานอนนะครับรวมไปถึงการจัดทางอารมณ์ด้วยในโลกความเป็นจริงการฝึกฝนการทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทำได้ง่ายนะครับเมื่อเรารู้สึกโกรธเมื่อเรารู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านพ่อแม่หรือผ่านคุณครูได้ง่ายแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์ครับเด็กไม่คุ้นเคยการปรับอารมณ์การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ผ่านโลกออนไลน์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งกว่างานวิจัยบอกว่าเมื่อเด็กและเยาวชนใช้งานโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะครับมีแนวโน้มที่เป็นคนขี้อิจฉามากขึ้นนะครับเป็นทุกข์มากขึ้นมักจะมีการกลั่นแกล้งออนไลน์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับ
และสิ่งที่แปลกก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าโซเชียลมีเดียหรือมีเดียที่สร้างมาเพื่อสร้างสังคมแต่พบว่าเด็กที่ใช้งานโซเชียลมีเดียมีความเหงามากกว่าเด็กที่ไม่ใช้มากซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับการศึกษาของเราจะต้องเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้บริหารสภาวะทางอารมณ์สภาวะทางจิตนะครับและทักษะในการคัดกรองข้อมูลให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วย STEM Lab จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับความเตรียมความพร้อมในเรื่องของความฉลาดทางโลกออนไลน์นะครับเราได้สร้างบทเรียนหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนในกรณีดังกล่าวสิ่งนั้นเราเรียกว่าระบบลองเล่นเน็ตครับลองเล่นเน็ตเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เราได้พัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นมาทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นระบบแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝึกฝนต่อการใช้งานโซเชียลมีเดียหากพูดง่ายๆก็คือลองเล่นเน็ตเป็นระบบโซเชียลมีเดียซิมูเลชันครับเป็น Facebook Instagram จำลองที่สร้างขึ้นมาให้เหมือนจริงกับของจริงเลยเราได้ให้นักพัฒนาของเรานะครับเขียนเว็บไซต์ Facebook ขึ้นมาใหม่ทั้งเว็บไซต์ซึ่งมีความท้าทายและยากเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมว่า Facebook และ Instagram เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและราคาแพงและซับซ้อนมากเราจะต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะให้เด็กของเราเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียที่ยังมีความอันตรายและซับซ้อนได้ตั้งแต่วันแรกเราจึงได้สร้างระบบนิเวศขึ้นมาให้เด็กเขาได้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่เราควบคุมเอาไว้ก่อนได้โดยลองเล่นเน็ตนะครับจะเป็นระบบที่คุณครูจะสร้างเนื้อหาจะสร้างสถานการณ์สภาพแวดล้อมขึ้นมาให้เด็กเข้าไปลองใช้งานได้จริงเหมือนของจริงเลยนะครับการใช้งานลองเล่นเน็ตสามารถใช้งานได้ผ่านระบบเว็บไซต์ของ fablab.thailand.com นะครับโดยสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการก็คือ fablab.thailand.com สำหรับการใช้งานเข้าใช้งานตัวโซเชียลมีเดียซิมูเลชันของตัวโครงการนะครับให้เข้าผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการก็คือเว็บไซต์ fablab.thailand.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการต่างๆนะครับว่าโครงการได้มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับรวมไปจนถึงสื่อการเรียนการสอนหนังสือเรียนนะครับทั้ง4เล่มของโครงการก็ถูกบรรจุเอาไว้แล้วในเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดประกอบการเรียนได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบแปลนนะครับวิธีการเรียนการสอนต่างๆวิธีการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆได้เช่นกันนะครับในเว็บไซต์ของตัวโครงการทีนี้การเข้าใช้งานตัวสื่อการเรียนการสอนโซเชียลมีเดียซิมูเลชันนะครับสามารถเข้าใช้งานได้ที่หน้าแรกของตัวเว็บไซต์ก็คือบริเวณนี้นะครับของตัวเว็บไซต์ก็คือคลิกเข้าไปได้เลยจะเข้าไปที่เว็บไซต์ลองเล่นเน็ตนะครับค่ะก็ในตัวส่วนที่เราเข้ามาในส่วนแรกนะคะจะเป็นหน้าต่างของที่ให้สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะกรอกชื่อนามสกุลนะคะสมมติว่าชื่อน้องเชอร์รี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเป็นชื่อบนโซเชียลมีเดียด้วยนะคะสามารถเลือกโปรไฟล์ของคาแรคเตอร์ที่เราต้องการนะคะสมมติว่าเป็นเพศหญิงปุ๊บเราก็เลือกว่าเราอยากจะได้คาแรคเตอร์ไหนแล้วก็เราจะต้องใส่ในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นรหัสที่ได้จากครูผู้สอนนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคุณครูจะเป็นคนให้นะคะคือเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปในแต่ละห้องเนี่ยไม่เหมือนกันรหัสห้องเรียนครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนจะเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับซึ่งรหัสนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในห้องเรียนที่กำลังทำการเรียนการสอนนั้นอยู่ก็คือสมาชิกของโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นเฉพาะเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองนะครับค่ะแล้วเราก็สามารถกดเข้าเรียนได้เลยนะคะพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยของนักเรียนที่จะได้เห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่คุณครูได้เลือกไว้ว่าจะต้องการที่จะสอนนะคะอย่างในครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของตัวข่าวข้อมูลข่าวลวงกันนะคะเฟคนิวนะคะเราก็สามารถกดเข้าห้องเรียนได้เลยทันทีค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเนื้อหาจะมีเทมเพลตให้ก็คือคุณครูสามารถไปเลือกบทเรียนแล้วก็เลือกตัวเทมเพลตหรือแม่แบบของบทเรียนไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สร้างห้องเรียนได้เลยหรืออาจจะเข้าไปสร้างหลักสูตรเนื้อหาใหม่ก็ได้เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะก็พอนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนนะคะก็จะเจอหน้าต่างที่หน้าตาเหมือนกับตัวบนที่เป็น Facebook เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีโพสต์ที่มีเขียนรายละเอียดต่างๆไว้แล้วก็รวมถึงรูปภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการจำลองลักษณะเหมือนกับเราใช้โซเชียลมีเดียเลยซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยนะเพราะว่าจากหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับโซเชียลมีเดียที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะคะก็มีความคุ้นเคยเลยครับประหนึ่งว่าได้เข้าโซเชียลมีเดียเลยแต่ว่าถูกปิดสภาพแวดล้อมเฉพาะในห้องเรียนเราเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข่าวปลอม
ันนี้ก็จะเป็นคุณครูได้สร้างเนื้อหาข่าวปลอมไว้นะครับว่าเป็นแอดเคาท์ของดร.สมภพโพสต์ถึงเรื่องการใช้น้ำมะนาวรักษาโรคมะเร็งได้หากเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ต้องไปรักษากับหมอก็ได้นะครับสามารถกินน้ำมะนาวได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในตัวโพสต์เองเนี่ยเหมือนจริงมากก็คือเพื่อนๆทุกคนก็จะสามารถเห็นยอดไลค์นะครับลงมาข้างล่างเห็นยอดไลค์เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนทั้งห้องได้อย่างเช่นถ้าเพื่อนในห้องเราคอมเมนต์สนับสนุนคอมเมนต์ต่อต้านคอมเมนต์ให้ข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเห็นได้เช่นกันโดยคุณครูสามารถที่จะแนบนะครับบทเรียนต่างๆคำแนะนำต่างๆของตัวโพสต์นี้เอาไว้ได้ด้วยนะครับก็สำหรับนักเรียนที่เข้ามานะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนที่มีมากกว่าหนึ่งก็คือว่าอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็จะขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเพื่อนๆเขาคิดอะไรอยู่กับตรงนี้ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมนะครับครอบคลุมการเรียนการสอนในส่วนของโซเชียลบูลลี่ยิงว่าอาจจะมีการจำลองสถานการณ์ให้เด็กๆเขาลองจำลองการบูลลี่กันในห้องเรียนนะครับให้รู้บรรยากาศบ้างหรือว่าเรื่องของอิโมชันนอลว่าเด็กๆเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับโพสต์นี้นะครับก็เป็นการฝึกฝนให้เด็กๆเขาได้ลองใช้โซเชียลมีเดียกันดูอย่างโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับตัวเจลลดไข้ครับที่มีการหลอกกันว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็สามารถคอมเมนต์ได้แนบรูปได้แบบเดียวกับ Facebook เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็กดไลค์ได้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนในโซเชียลมีเดียเลยเราก็จะเห็นว่ามีคนกดไลค์มากขึ้นหรือเปล่ารวมถึงว่าโพสต์ที่เราโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีคนเพื่อนๆเราเนี่ยมากดไลค์ให้มากน้อยเท่าไหร่ด้วยค่ะซึ่งตัวหน้าตาเองเนี่ยจะเหมือนโซเชียลมีเดียมากๆเด็กเขาก็ได้ลองเข้าใช้งานได้หัดใช้งานกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของนักเรียนนะคะมาดูในส่วนต่อมานะคะถ้าเป็นคุณครูเนี่ยคุณครูเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของที่เป็นคุณครูจะเป็นทีเชอร์นะคะคุณครูเองก็สามารถสร้างชื่อคุณครูได้นะคะสมมุติว่าคุณครูชื่อสมศรีนะคะก็สร้างชื่อสมศรีสามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยงานนะคะเราก็สามารถใส่ว่าเป็นหน่วยงานใดที่เข้ามาสอนได้รวมถึงว่าหมวดหมู่ที่เขาต้องการคุณครูที่ต้องการจะเลือกสอนนะคะโดยคุณครูจะสามารถต้องบอกก่อนว่าหน้าต่างของครูเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ครูได้สร้างห้องเรียนที่มีเทมเพลตหรือว่ามีแม่แบบของตัวโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคุณครูท่านนี้จะสร้างเทมเพลตของข่าวปลอมขึ้นมานะครับค่ะคุณครูก็เลือกที่หมวดหมู่ของข่าวปลอมนะคะแล้วก็สามารถสร้างบทเรียนได้เลยทันทีนะคะซึ่งตัวนี้จะสร้างห้องเรียนขึ้นมาเป็นรหัสของห้องเรียนนั้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รหัสนี้ไปเช็คกันในการสอนในห้องเรียนนั้นๆใช่ค่ะพอคุณครูเข้ามาเนี่ยจะเห็นนะคะว่าจะมีรหัสห้องเรียนที่ในตัวบนระบบเนี่ยสามารถเจนให้เลยนะคะแล้วก็พินเพื่อที่คุณครูเนี่ยจะสามารถล็อกอินกลับเข้ามาในระบบอีกครั้งเพื่อที่จะตรวจว่านักเรียนคอมเมนต์อะไรกันนะคะอย่างมีนักเรียนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยก็จะมองเห็นว่าคอมเมนต์อะไรกันมาทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงว่าถ้าหากว่ามีแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขาได้ตอบคำถามอะไรกันในหลังจากที่เขาได้เรียนพวกนี้แล้วนะคะนอกเหนือไปจากนี้นะครับด้วยความที่ว่าข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีเทรนด์ของมันมากมายครูหรือว่าผู้ดูแลระบบเองสามารถมาเพิ่มเติมเทมเพลตหรือแม่แบบของการเรียนการสอนได้นะครับในหน้าของแอดมินค่ะครับในส่วนของแอดมินนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะล็อกอินเป็นแอดมินเข้ามาได้นะคะแล้วก็ล็อกอินยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดของแอดมินจากนั้นเนี่ยจะเข้ามาเป็นการสรุปผลนะคะว่าห้องเรียนที่ผ่านมามีเท่าไหร่บทเรียนที่ผ่านมามีเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับบทเรียนต่างๆได้นะคะอย่างที่คุณเตยบอกก็คือถ้าหากว่ามีข่าวปลอมเข้ามาใหม่นะคะยกตัวอย่างข่าวปลอมเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีการจัดการไว้อยู่ที่แค่2โพสต์นะคะเราสามารถที่จะสร้างโพสต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงสร้างคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับมีคนทั้งคอมเมนต์เห็นด้วยคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้ตัวลองเล่นเน็ตเป็นตัวโซเชียลมีเดียซิมูเลชันที่จะเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่ยุคออนไลน์ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้แล้วก็คุณครูสามารถเฝ้าติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการเล่นของเด็กของเด็กนะครับในการใช้งานสภาวะแวดล้อมจำลองได้ค่ะก็อย่างเช่นตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างฟีดใหม่นะคะเราก็เลือกระบบที่เป็นแบบฟีดเราสามารถใส่คอนเทนต์ต่างๆนะคะเลือกไฟล์ภาพแนบต่างๆนะคะไฟล์ภาพผู้โพสต์เวลาอะไรต่างๆให้มันเหมือนกับลักษณะของโซเชียลมีเดียที่เราต้องการได้เลยนะคะและขณะนี้ลองเล่นเน็ตยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนานะครับอย่างที่เรียนว่าการสร้างเว็บโซเชียลมีเดีย
การสร้าง Facebook ขึ้นมาสักเว็บนึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในการพัฒนาตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจะต้องการระยะเวลาในการปรับปรุงเว็บไซต์แล้วก็ปรับปรุงระบบแล้วก็ทดลองหลักสูตรกันอีกมากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนที่เหมือนจริงอย่างมากที่ช่วยให้นักเรียนและคุณครูสามารถเรียนรู้ร่วมกันในการก้าวเข้าสู่สังคมโลกดิจิทัลได้ในอนาคตนะครับ